ถึงโน้นจะไปถึงนี้มันมีเส้นทางมากมายฉันเดินตามฝันแต่ว่าความฝันฉันคืออะไรจะเดินต่อไปจะไปถึงไหนจะไปทางขวาทางซ้ายจะหากจะเดินก็อยากจะเดินยังมีจุดหมายต้องตอบคำถามตัวเองสักทีว่าตอนนี้ต้องการอะไรต้องรู้ว่าเราเป็นใครเพื่อออกเดินตามหัวใจชีวิตเรามีเส้นทางที่หลากหลายโลกนี้ยังมีอะไรมากมายอยู่ที่เราจะรู้จักตัวเองแค่ไหนอะไรก็ไม่ยากเกินไปพรุ่งนี้ยังมีอยากจะไปสอนเด็กแล้วให้เด็กมีความสุขคือต้องการสอนในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์อยากทำสื่อการสอนหรือหนังสือหรือเอกสารอะไรเนี่ยที่เล่มบางเด็กอ่านแล้วได้วิธีการเอาไปใช้มากไปที่จะเป็นเนื้อหาสาระที่อ่านเป็นเล่มๆเป็นหนาๆตั้งใจจะมาใช้เทคนิคของอาจารย์ในการสอนลูกสาวจะทำอย่างไรให้ห้องเรียนของห้องเรียนที่เราจะจัดกับนักเรียนเนี่ยมันเป็นห้องที่ปลอดภัยมีเสียงหัวเราะไม่ใช่ว่านั่งเงียบแบบที่เราเคยทำแต่ก่อนมันโอเพนไมน์เราเปิดความคิดเราอะที่อาจารย์บอกว่าเด็กมาซ่อมมาปรับคะแนนถ้าเราเป็นครูแบบเดิมเราจะคิดว่าเฮ้ยเธอซ่อมนะเธอก็ต้องได้ไม่เกินครึ่งใช่ไหมในเมื่อคนอื่นเขาซ่อมก่อนอันนี้เขาสอบผ่านเขาต้องได้ดีกว่ามันเปลี่ยนความทัศนคติของเราโลกมันเปิดกว้างแล้วโลกของนักเรียนของครูเปิดกว้างแล้วเพราะว่าอาจารย์วิริยะค่ะเปิดโลกของครูเปลี่ยนวิธีคิดขอบพระคุณที่สุดเลยค่ะต่อไปนี้กลับไปเปลี่ยนกลับไปจะเป็นคนที่ในห้องเด็กจะพูดอะไรพูดค่ะพูดไปเด็กจะตอบอะไรก็ได้ในคำถามที่เราตั้งขึ้นและคาดว่าต่อไปเราจะเป็นครูที่เด็กรัก